ปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูชะตากรรมของสุนัขสายพันธุ์ใหญ่นั่นก็คือสายพันธุ์ทิเบตตันมาสติฟนะครับซึ่งเคยได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นสุนัขที่เป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีในจีนแต่ว่าปัจจุบันชีวิตของพวกมันไม่ต่างจากสุนัขจรจัดครับ หลังจากเคยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาและสัญลักษณ์ของครอบครัวเศรษฐีจีนและมีราคาสูงถึง1ล้านหยวนปัจจุบันความนิยมของสุนัขสายพันธนี้ลดลงอย่างหวบภาพนะครับทำให้พวกมันถูกทิ้งขว้างซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเพราะพันธุ์สุนัขสายพันธุนี้เพื่อหวังกอบโกยกําไรมากเกินไปครับเมื่อปี2558ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขสายพันนี้ในเขตปกครองตนเองีิเบตได้ปิดตัวลงหนึ่งใน3ส่วน ตัวเลขรายได้ในมณฑลชิงไห่ที่เคยพุ่งสูงกว่า200ล้านหยวนก็เหลือไม่ถึง50ล้านหยวนครับและผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีมักง่ายปล่อยสุนัขเร่ร่อนตามยถากรรมและกลายเป็นสุนัขข้างถนนสร้างปัญหาทั้งมูลสัตว์และโรคต่างๆและยังเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและผู้คนครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิษษษกาย,ยนปีที่แล้วมีเด็กหญิงวัย8ขวบถูกสุนัขสายพันธุ์นี้กัดเสียชีวิตบางเมืองมีสุนัขสายพันธุ์นี้เกลื่อนเมืองถึง500ตัว แม้รัฐบาลท้องถิ่นบางพื้นที่จะสร้างคอกล้อมสุนัขแต่มันก็ขยายพันธุ์มากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและแม้จะได้รับการบริจาคอาหารจากร้านอาหารท้องถิ่นแต่ก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายตกเดือนละ20,000หยวนรวมถึงค่าคนงานที่ทำงานไม่ทนเพราะความเครียดครับ